ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบกระเช้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจสอบเหตุระเบิดในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้ครับวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาเวลา17นาฬิกาที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยร้อยโทสัพพสิริสิริสวัสดิ์หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเยียวยาประจำจังหวัดประจำอำเภอเข้าเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบกระเช้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน3รายจากเหตุคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนรอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ EOD ชุดเหี่ยวดงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาสและคณะพนักงานสอบสวนคดีความมั่นคงจังหวัดนราธิวาสในขณะเดินทางเข้าตรวจสอบเหตุระเบิดในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิดบริเวณถนนหัวสะพานสาย4056บ้านตะหลิ่งสูงหมู่9ตำบลสุไหงปาดีอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสในช่วงเช้าของวันที่18ครับโดยผู้บาดเจ็บทั้ง3รายนะคะประกอบด้วยพันตำรวจโทไกรวิทย์สมบูรณ์อายุ54ปีสารวัตรสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสมีอาการแน่นหน้าอก2คือพันตำรวจโทสมโชคมั่นคงอายุ41ปีสารวัตรสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสมีอาการมึนศีรษะและแน่นหน้าอกและ3คือจ่าสิบเอกอนุพันธ์รอดด้วงอายุ37ปีผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสทำหน้าที่พลขับพนักงานสอบสวนคดีความมั่นคงมีอาการเจ็บไหล่ขวามึนศีรษะและแน่นหน้าอกด้วยค่ะทางนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้พูดคุยสอบถามอาการและเหตุการณ์พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ด้วยความห่วงใยค่ะ